ย้อนกลับไปช่วงปี 2547 ถึง 2554 ถือได้ว่าราคายางพาราพุ่งสูงเป็นประวัติการด้วยเหตุที่จีนและอินเดียมีความต้องการอย่างมากขณะเดียวกันมีการเก็งกำไรในตลาดสินค้าโภคภัณฑ์โลกจากราคาน้ำมันที่พุ่งสูงในช่วงนั้นราคายางพาราเฉลี่ยที่พุ่งสูงเกินกว่า100บาทต่อกิโลกรัมทำให้เกิดการขยายพื้นที่ปลูกมากขึ้นโดยเฉพาะในเอเชียที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องหรือสูงขึ้นร้อยละ4ต่อปีโดยมีผู้ผลิตรายใหญ่คือไทยอินโดนีเซียและมาเลเซียขณะที่ผลผลิตยางพาราเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.79 ต่อปีโดยไทยมีผลผลิตมากที่สุดหรือ4ล้านตันต่อปีเติบโตร้อยละ 2.19 ต่อปีขณะที่ความต้องการใช้ยางพารามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.78 ต่อปีโดยความต้องการหลักมาจากจีนที่มีการลงทุนจากต่างประเทศสูงเศรษฐกิจขยายตัวรวดเร็วรวมถึงการเติบโตของอุตสาหกรรมรถยนต์และอุตสาหกรรมต่อเนื่องนอกจากนี้ยังมีความต้องการจากสหภาพยุโรปอินเดียและสหรัฐอย่างไรก็ตามนับตั้งแต่ช่วงปี 2557 ราคายางพาราโลกเผชิญกับทิศทางที่ปรับลดลงต่อเนื่องด้วยสาเหตุหลักจากวิกฤตเศรษฐกิจสหภาพยุโรปและสหรัฐลุกลามไปทั่วโลกทำให้ไทยได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้และปัจจุบันราคาก็ยังไม่สามารถกลับไปสดใสได้เหมือนอดีตด้านนักวิชาการมองว่าปัญหาราคายางพาราตกต่ำในปัจจุบันเกิดจากหลายปัจจัยอาทิผลผลิตยางพารามีมากกว่าความต้องการปัญหาการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐราคาน้ำมันที่ลดลงและผลผลิตยางพาราต่อไร่ของไทยไม่ได้เพิ่มขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมาซึ่งสะท้อนถึงศักยภาพการแข่งขันกับประเทศคู่แข่งทั้งเวียดนามและอินเดียดังนั้นในการแก้ปัญหาระยะยาวต้องมีการปรับโครงสร้างยางพาราทั้งลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตต่อไร่เพิ่มการใช้ที่หลากหลายและลดการผลิตด้วยการโค่นต้นยางและภาครัฐออกมาตรการรัฐชดเชยแต่มีข้อสังเกตว่ามาตรการช่วยเหลืออย่างนโยบายประกันรายได้อาจเป็นตัวฉุดรั้งที่ให้การลดปริมาณการผลิตทำได้ยากขึ้นตรงนี้มันจะเป็นเครื่องฉุดรั้งเหมือนกันนะครับทำให้เกษตรกรถ้าเกิดเขาตัดสินใจตอนแรกนะจะโค่นยางตอนนี้เขาไม่โค่นละเพราะเขาได้ค่าตอบแทนใช่ไหมครับนะที่นะเขาเรียกว่าขั้นต่ำที่เขาพึงจะได้ผลที่ตามมาคืออะไรฮะปีหน้าถ้าเขาไม่โค่นยางเศรษฐกิจโลกยังเป็นแบบนี้แน่นอนนะมีการคาดการณ์กันเลยนะฮะว่านับจากนี้จนกระทั่งปี2022เลยนะตลาดยางพาราจะไม่กระเตื้องราคายางพาราจะค่อนข้างที่จะซึมไปเรื่อยๆนะครับเพราะสต็อกของเราเนี่ยสต็อกของโลกมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆรองศาสตราจารย์วิษณุทิ้งท้ายว่ามาตรการประกันรายได้เป็นเพียงการเยียวยาแก้ปัญหาระยะสั้นตราบใดที่ภาคการผลิตยังไม่ปรับเปลี่ยนวิธีการปัญหายางพาราไทยก็ยังคงเป็นเรื่องเรื้อรังต่อไป